สวัสดีครับผมอยู่กับผมมาสเตอร์เกมเมอร์คนดีคนเดิมครับผมวันนี้ครับผมหลังจากที่ผมอัพคลิป I The Hurler Game เป็นเวอร์ชั่นมือถือไปนะครับผมมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีนะฮะแล้วผมดีใจมากๆที่น้องๆชอบดูอะไรแบบนี้แล้วมีน้องๆหลายๆคนแนะนำบอกมาว่าพี่เวอร์ชันในมือถือมันแบบมันอีซี่ไปคือเกมเนี้ยมันมีเวอร์ชันในคอมด้วยน่ากลัวกว่าซาวเสียงอะไรพวกนี้มันโหดกว่าคือผมก็แบบว่าอ้าวคือผมไม่รู้ว่ามันมีในคอมถ้าเกิดมันมีในคอมเนี่ยผมไม่เล่นในมือถือแน่นอนผมบวกในคอมเลยผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมที่จะมาจุกผีใน I The Hurler Game กันแล้วผมคิดว่าวิธีการเล่นเนี่ยไม่น่าจะต่างกันมากนะครับผมใครที่อยากให้กำลังใจพี่เจครับกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่อง Master Gamer และกดปุ่มกระดิ่งไว้เลยครับผมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวาเลแฮ่เสียเวลาแฮ่ถูกแล้วเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเรามาดูที่ออปชันนะปรับอะไรได้บ้างนะอะไรนี่ความยากอ่ะ casual normal hard เฮ้ยอย่างผม normal ก็พอ Bruh. ถ้า hard เดี๋ยวแบบมันจะโหดไปแต่ผมแบบระดับ hard ไปเลยไงผมมันเก่งไงผมพูดเล่นผม normal ก็พอไปครับเพลเลยครับผมไม่อยากอ่านเยอะผมไม่อยากอ่านเยอะจริงๆถามว่าอ่านออกไม่อ่านออกแหละแต่แบบว่าไม่อยากอ่านเยอะเจ็บคอน้องๆครับเกมเสียงมันเกมมันแบบมันจะค่อนข้างมืดนะครับผมก็ถ้าเกิดเกมมันมืดเนี่ยน้องๆก็โฟกัสพยายามโฟกัสที่หน้าพี่เจแล้วกันแบบถ้าเกิดแบบเกมมันมืดๆก็มาโฟกัสที่หน้าหล่อๆของพี่เจนะคือกดชิปเป็นการวิ่งนะครับผมโอเคครับมีรองเท้าอันนึงครับผมโอ้โหคือเกมมันจะค่อนข้างมืดมันจะมองยากนิดนึงนะเฮ้ยมีไฟกระพริบด้วยโอเคครับน้องครับดูเต็มจอนะครับกดขยายแบบเต็มหน้าจอเลยอ่ะเปิดมาปุ๊บก็ไม่มีอะไรตามสเต็ปครับผมถ้ามีมันก็จะง่ายเกินไปนะฮะตรงนี้ก็จะมีแก้วโง่ๆอันหนึ่งไม่มีอะไรให้เก็บเลยไม่มีอะไรเลยมันบอกว่าให้เรากด M นะครับเพื่อดูแผนที่โอเค wow that's right push the door โอ้การเปิดประตูเป็นการแบบเดินชนเข้าไปเลยครับ push เลยครับเฮ้ยด่านมันเหมือนกับไอ้ด่านนั้นที่เราเคยเล่นเลยนะเดี๋ยวโอเคกด Q นะฮะนี่ไงกด Q เราสามารถดูได้นะครับว่าตอนนี้ผีอยู่ไหนมันก็อีซี่มันอีซี่ครับโอเคครับเราได้1อันแล้วอันที่2ครับผมโหยมันมืดมากอ่ะมันมืดมากจริงๆนะคือแบบมันฟีลลิ่งมันต่างกันกับอันนี้เลยอ่ะที่เราเล่นในคอมอ่ะเอ้ยในเล่นเข้าห้องดิครับเฮ้ยๆ What ผมเข้ามาในห้องแล้วอ่ะอันนี้คือตายเหรอ What เกิดอะไรขึ้นเอาใหม่อะไรเนี่ยเอาใหม่ครับเมื่อกี้ผมตายได้ไงอ่ะงงเลยครับกด M ครับผมโอเคครับตอนนี้ผมเป็นแล้วคือด่านมันคล้ายๆกับเราเล่นในนั้นเลยนะเดี๋ยวโอเคครับผมเก็บดวงตาอีกอันนึงก่อนโอเคผมมีดวงตาผมเข้ามาหลบในห้องนี้ผมเก็บอันนี้ได้3อันแล้วครับโอ้ตรงนี้มีไม้กวาดของแฮร์รี่พอตเตอร์โอเคครับขอดูหน่อยสิมันอยู่ตรงไหนเอ่ยคือดูยากอะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ผมเข้ามาหลบในห้องนี้ก่อนเข้ามาหลบในห้องนี้ก่อนปิดไฟฉายได้ปะเมื่อกี้มันมานะผมรู้สึกผมสัมผัสได้กดสเปซบาร์เป็นการกระโดดนะครับผมนึกว่าจะกระโดดไม่ได้แล้วยังกระโดดได้อยู่เขาบอกว่าเสียงมันจะหลอนกว่าก็ใช่นะรู้สึกมันมีเสียงลมมันมีเสียงแบบเป่าฟิวฟิวฟิวมันมาปะมันอาจจะมีหนูอยู่ข้างในครับเราคิดกันมากเราคิดเยอะกันมันอาจจะมีหนูอยู่นะฮะข้างบนนั้นมีโคมไฟเชเดอรีนมึงโอเคครับเข้าห้องนี้ครับผมเข้ามาด้วยความว่องไวครับมีเปียโนตัวเก่าตัวเดิมเล่นเปียโนได้ไหมอ่ะในนี้เราเล่นเปียโนไม่ได้อ่ะครับคุณผู้ชมครับโอเคแล้วยังไงครับมีอะไรให้เราค้นหาอีกไหมอ่ะในห้องนะในห้องนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะดันประตูไป push the door โอเคครับเราเข้ามาในห้องครัวนี่ผมจำได้ตรงนี้เป็นห้อง
นี้เป็นห้องครัวไงมันสั่นนะครับอาจจะแผ่นดินไหวไงเราอาจจะอยู่ในแบบในเขตแผ่นดินไหวบ่อยนะฮะน้องๆครับน้องๆกดไลค์นะเฮ้ยตรงนี้มีคราบตรงนี้มีคราบมันมาแล้วมันมาแล้วแอบๆผมแอบอยู่อ๋อมันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่แถวนี้เลยมันวนเวียนมาดิครับใครๆก็เรียกผมว่าเจจูคิงอ่ะฉายาเจจูคิงอ่ะไม่ใช่เพราะว่าผมแบบตั้งให้ตัวเองนะครับน้องๆอ่ะตั้งให้พี่เจนะครับว่าผมเป็นจูคิง number one of the Thailand can you smile trying to something wrong นะครับผมเฮ้ยมันมาเฮ้ยมันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางขวามือผมเลยมันได้ยินเสียง try me bitch โอเคตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับผมเข้ามาหลบในอ่างได้ปะข้างบนไม่มีอะไรนะครับผมจะพยายามแพนกล้องช้าๆนะฮะเพราะว่าผมกลัวน้องๆจะมองตามผมไม่ทันโอเคตรงนี้มีห้องอีกห้องนึงว้าวอันนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์เฮ้ยอันเมื่อกี้อะไรฮะ1111คืออะไรครับปรินเตอร์อะไรอ่ะขอดูหน่อยตอนนี้มันเหมือนจะอยู่ข้างล่างนะผมมันอยู่ชั้นล่างผีอยู่ชั้นล่างอ้าวงี้ก็ทางสะดวกโอเคได้อันนึงผมได้10อันแล้วครับว้าวเฮ้ยกุญแจเฮ้ย basement key file ผมได้กุญแจห้องใต้ดินครับผมมาดิครับผมจูคิงนะครับอันนี้ได้อะไรอ่ะมีอะไรป่ะไม่มีอ่ะห้องนี้เปิดได้ไหมอันนี้คือเราอ๋อมันเหมือนเป็นทางเชื่อมนะโอ้โอ้ my god โอ้ใจผมแข็งผมรู้สึกว่ามันจะมาละอุ้ยมันทะลุเข้ามาเลยอ่ะ What? มันแบบทะลุกำแพงเข้ามาเลยอ่ะผมเข้ามาหลบในห้องแล้วนะโอเคครับผมแล้วตอนนี้ผมก็กลับเข้ามาอยู่ที่ชั้น2เหมือนเดิมนะฮะมาปริ้นครับผมปริ้นกันนิดกันหน่อยปิ้นกันนิดกันหน่อยเนี่ยตรงนี้มันเหมือนมีบอกว่าอะไรเนี่ย safe combine ไม่ใช่ safe combination 1111นะฮะ1111โอเคขอดูผีหน่อยนะครับเฮ้ยผีมันขึ้นมาชั้นบนละผีมันขึ้นมาชั้นบนละถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ๆอ่ะถ้าเกิดผีมันอยู่ใกล้ๆฮะเราจะมีปฏิกิริยาเหมือนกับเราแบบเห็นไหมอะไรมันจะสั่นไปหมดครับผมตอนนี้แบบขนลุกเลยขนนี่ลุกเลยเฮ้ยน้องอาจจะไม่เห็นหรอกแต่แบบตอนนี้ขนผมลุกจริงอ่ะคือแบบซาวอะไรมันกดดันจริงๆนะเกมเนี่ยผมนึกว่ามันจะทำเฮ้ยผีอยู่แถวนี้นะผมรีบเข้ามาในห้องนี้ก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรครับเปิดเพลงได้ด้วยมีเปิดเพลงด้วยโอเคครับมันไม่มีกุญแจใช่ไหมคือผมแบบเล่นมาขึ้นมาชั้น2อีกรอบนึงเหมือนผมจะไม่เห็นกุญแจนะครับผมเหมือนกับว่าแบบไอเทมอะไรพวกนี้บางทีมันจะแบบสุ่มดรอปนะฮะปิดเพลงก่อนเราต้องแบบจู๊กให้เป็นครับเล่นเกมนี้เราต้องจู๊กให้เป็นรีบไปเลยผีมันจะมาตรงนี้แหละผมรีบมาเลยโอเคว้าวผมรีบเข้ามาแอบในห้องนี้ก่อนมันอยู่แถวนี้ผมสัมผัสได้ฮะนี่เห็นไหมมันอยู่ข้างบนเราต้องรอแบบสถานการณ์มันเงียบก่อนสถานการณ์มันสงบก่อนแล้วถึงจะไปได้ครับผมมันเหมือนมันวนเวียนแถวเนี้ยโอเคเปิดไปดิติดอะไรอ่ะ What เฮ้ยมันติดอะไรอ่ะครับเอ้าผมออกไม่ได้ฮะคุณผู้ชม
เอ้าเอาติดเฉยเลยเอาติดอะไรอ่ะผีมันอยู่ชั้นล่างอ่ะเอ้ากดใช้หมดเลยผมกดใช้หมดเลยคุณผู้ชมครับผมติดผมออกจากห้องนี้ไม่ได้อะไรอ่ะ push the door อ๋อมันเหมือนมันบังคับให้ผมเข้ามาในห้องนี้ครับเฮ้ยดับไฟแล้วนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยนี่มันห้องอะไรกันเนี่ยว้าวอันนี้ถ้าเกิดเรามีเลื่อยเนี่ยเราสามารถเปิดตรงนี้ได้นะฮะแต่ผมไม่มีไงโอเคเนี่ยมันออกจากห้องนี้ไม่ได้อ่ะครับ What the fuck man Hello What Hey get away from me Left me outโอเคครับแล้วตอนนี้ผมมาขึ้นมาชั้นบนอีกรอบแล้วขึ้นมาบ่อยเหลือเกินครับผมคิดว่าเฮ้ยตู้เซฟไม่มีอะไรครับเฮ้ยผมเดินผ่านตรงนี้มาหลายรอบแล้วเนี่ยอ๋อผมเดินผ่านตรงนี้มาหลายรอบครับมันจะมีตู้เซฟนะแต่ว่าผมแบบเหมือนผีอยู่แถวนี้ครับเหมือนผีจะอยู่แถวนี้ครับผมจะไม่มองครับมันไปยังมันพยายามแบบเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ตรงตู้เซฟเมื่อกี้เลยเอาดิครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูน่าจะเต่านะฮะเปิดเพลงฟังแก้กลัวครับผมเป็นโรคขี้กลัวเราต้องเปิดเพลงฟังแก้กลัวตรงนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับมันก็จะมีหน้าโทษทีพี่รับมือพี่เตรียมรับมือมาแล้วพี่เตรียมรับมือมาแล้วโอเคไม่ใช่ว่าเข้าไปในห้องนี้แล้วจะเปิดออกมาไม่ได้อีกนะใช่ไหมเปิดได้ป่ะโอเครอบนี้เปิดได้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วฮะเราไม่ติดละเมื่อกี้แม่งติดครับว้าวเฮ้ยตรงนี้คุ้นๆเลยอ่ะตรงนี้คุ้นๆเลยอ่ะเนาะคุ้นๆเหมือนที่เราเล่นในมือถือเลยอ่ะแต่ว่ามันก็แบบคล้ายๆกันเลยอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าในคอมแม่งเล่นยากกว่านะเล่นยากกว่ามากอ่ะผมกลัวผมเปิดไปแล้วผมจะออกมาไม่ได้อีกว่ะตรงนี้โอเคผมไม่เสี่ยงเลยว่ะเฮ้ยตรงนี้มีห้องเหมือนจะเป็นอ๋อเราหาทางลงนะครับรอบนี้เราต้องลงไปข้างล่างละอยู่ข้างบนนานเกินไปละครับผมแบกไม่ไหวชั้นมันกับ It was at this moment that he knew he fucked up What the What ตายได้ไงอ่ะฮัลโหลโอเคครับผมสำหรับเกมนี้ครับ I The Hurley Game เนี่ยผมก็เล่นให้ดูประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ผมต้องบอกไปเลยว่ายอมครับผมยอมครับผมรู้สึกว่าแบบเกมมันยังบั๊กๆอยู่อ่ะแล้วแบบคือแบบบางจังหวะผมวิ่งได้นะแต่ไอ้จังหวะสุดท้ายเมื่อกี้ผมมั่นใจว่าผมกดวิ่งไปแล้วอ่ะกดวิ่งไปแล้วอ่ะแต่อยู่ดีแบบมันกลายมาเป็นมุมมองของผีคือผมไม่ได้กดโดนตัวคิวนะผมกดวิ่งอ่ะแล้วมันอยู่ดีเป็นการมาเป็นมุมมองของผีอ่ะคือมันบั๊กแล้วผมก็ตายอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เว้ยยังไงก็ขอบคุณน้องๆหลายคนที่แนะนำแบบเวอร์ชันในคอมมานะครับผมใครที่อยากให้พี่เจเล่นเกมไหนเกมแนวไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือว่าส่งพวกเกมในพวกนี้เนี่ยมาในแฟนเพจให้ผมดูก็ได้ yeah. แล้วผมก็จะมาเลือกแล้วก็มาเล่นอีกครั้งนึงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Master และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย